สวัสดีครับเรามาดูส่วนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของ NX CAM นะครับในเวอร์ชัน 12.0.2 นะครับเขาได้เพิ่มโอเปอเรชันใหม่นะครับที่ชื่อว่าในส่วนของ Fit Exit Glide Curve เข้ามานะครับตัวนี้น่าใช้มากนะครับถ้าเราดูในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำการเลือกเส้นไกด์1เส้นนะครับเพื่อเป็นแนวในการเดินนะครับแล้วก็ให้ทูลพาดเนี่ยเดินไปตามแนวของเส้นไกด์ไปบนผิวที่เราเลือกนะครับหรือว่าถ้าผมเปลี่ยนเส้นไกด์เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นไกด์เป็นตามเส้นที่ผมสร้างขึ้นเองเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็ลงไปตามผิวเขาก็จะเดินโค้งตามเส้นไกด์ที่ผมเลือกเอาไว้นะครับหรือว่าเส้นไกด์อาจจะมีมากกว่า1เส้นนะครับเส้นไกด์ด้านล่างอย่างหนึ่งนะครับเส้นไกด์ด้านบนอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เวลาที่เขาปีนผนังนะครับเขาก็จะปีนเป็นลักษณะของออนพาร์ทด้วยนะครับถัดมาก็ในส่วนของการใช้งานกับพวกบีดนะครับสามารถทำงานได้ง่ายนะครับแค่เลือกผิวแล้วก็เลือกเส้นที่เป็นในส่วนของเส้นด้านบนหรือว่าเส้นตามแนวของตัวบีดนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับผม create operation ขึ้นมาแล้วก็เลือกในส่วนของ fix exit guide curve นะครับนะใช้บอลใช้ลักษณะการเลือกเหมือนเดิมนะครับนะผมก็เลือกพื้นที่การกัดนะครับอย่างเช่นว่าผมต้องการพื้นที่การกัดเป็นบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้แล้วกันนะครับปีนขึ้นไปด้านบนด้วยแล้วกันนะครับเราก็โอเคขึ้นมานะครับอันแรกครับผมจะเลือกเป็นลักษณะของไกด์เดียวก่อนให้ดูก่อนนะครับก็ผมเปลี่ยนเป็นลักษณะของ constant offset นะครับแล้วก็เลือกไกด์เดียวนะครับผมเลือกไกด์แนวนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับก็เดินเป็นแบบซิกแซกนะครับแล้วก็เปลี่ยนลักษณะเป็น exact นะครับขยับทีละ1มิลแล้วกันครับแล้วก็โอเคไปนะครับแล้วก็ทำการเจเนเรตผมก็จะได้ทูนผ่านนะครับตามเส้นที่ผมเลือกเส้นเดียวนะครับแต่ว่ากระจายลงบนผิวงานที่ผมเลือกในส่วนของคัตแอเรียนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่1นะครับอันนี้ผมก๊อปปี้ลงมาเลยกันนะครับแล้วก็เพสต์ลงมาผมเลือกไกด์ใหม่ให้ดูนะครับสมมติว่าผมเลือกไกด์ตัวใหม่นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นในส่วนของลิสต์ตรงนี้นะครับลบทิ้งนะครับแล้วผมเลือกไกด์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้มันไปยันข้างบนนะครับผมเลือกผิวออกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเลือกผิวนี้ออกนะครับแล้วก็โอเคนะครับเจเนเรตนะครับเขาก็จะเดินตามไกด์ตัวนี้นะครับที่ผมเลือกนะครับกระจายไปสุดขอบเขตที่เราเลือกเอาไว้ก็คือคัทแอเรียนะครับโอเคนะครับผมก็ปี้ลงมานะครับแล้วก็เพสไปนะครับคราวนี้ผมลองเลือกเป็นแบบไกด์มากกว่า1นะครับเข้าไปด้านในเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกนะครับอันนี้ผมลบทิ้งก่อนนะครับผมเลือกเป็นลักษณะของม็อบบิ้งนะครับแล้วก็เลือกไกด์เส้นที่1นะครับ add new set นะครับแล้วก็เลือกไกด์เส้นที่2นะครับแล้วก็โอเคนะครับ generate ผมก็จะได้ทูนพาธในช่วงของเส้นเคิร์ฟทั้ง2นะครับคล้ายๆกับ streamline นะครับเราสามารถ add ได้มากกว่าเคิร์ฟ2เส้นนะครับอาจจะ add ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมเลือก add เพิ่มขึ้นนะครับก็ add เป็นไกด์ที่3นะครับลองแอดเป็นไกด์ที่3แล้วก็แอดเป็นไกด์ที่4โอเคหรือว่าจะไม่มีไกด์ที่3ไปใส่ไกด์ที่4เลยก็ได้นะครับแล้วก็พื้นที่การกัดนะครับพื้นที่การกัดเต็มอยู่แล้วผมก็โอเคนะครับเจเนเรตเราก็จะเริ่มตั้งแต่ไกด์ที่1นะครับจนไปถึงไกด์ที่4ตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับสตรีมไลน์เลยนะครับแต่ว่าข้อเด่นของเขาก็คือเป็นลักษณะของออนพาสเลยโอเคนะครับก็จากเคิร์ฟที่1นะครับเปลี่ยนรูปร่างมาถึงเคิร์ฟที่2นะครับแล้วก็สมูทขึ้นไปเคิร์ฟที่3เคิร์ฟที่4โอเคครับถัดมานะครับความสามารถอีกอย่างนึงก็คือกัดในส่วนของบีดได้ค่อนข้างดีนะครับผมเลือกผิวใหม่นะครับผมลบผิวนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็เลือกผิวบีดตรงนี้นะครับ
เลือกผิวบีดตรงนี้เข้าไปแทนนะครับถัดมาในส่วนของไกด์นะครับผมเลือกเปลี่ยนครับเป็นลักษณะของ Rest Tag Allow Guide นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนลักษณะของ Cut Pattern เป็นแบบ Helical ได้นะครับผมก็เปลี่ยนในส่วนของ Step Over นะครับเป็น Exact นะครับทีละ1มิลถัดมาผมไปที่ในส่วนของ List นะครับตอนนี้ไกด์อยู่ที่อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมลบทิ้งก่อนนะครับในส่วนของ S tag นะครับผมก็เลือกไกด์เป็นด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคออกมานะครับทำการ generate ผมก็จะได้ตูดบาทนะครับที่เดินบนบริเวณนี้นะครับต้องการเดินจากบนลงล่างหรือว่าล่างขึ้นบนก็แล้วแต่เราเลือกนะครับอันนี้เดินจากข้างล่างขึ้นบนนะครับผมเข้าลองเข้าไปเปลี่ยนนะเป็นลักษณะของ cut order นะครับ away from guide นะครับแล้วก็โอเคออกมานะครับแล้วลองเจนดูใหม่นะครับโอเคครับผมก็จะได้ทูลผ่าที่เดินจากด้านบนลงด้านล่างนะครับ